นี่นะครับเป็นเจดีย์นะฮะสวยงามมากเยอะมากผมก็เสียดายนะคือไม่ได้เอาเคสกันน้ำมาก็นี่เลยเจอกันแล้วนะครับเจอกันแล้วเจอกันแล้วด้านข้างนี่ก็บายน้ำตกผิวเดินมานิดเดียวเองนี่เดี๋ยวเดินดูทางนี้ก่อนทางเดินศึกษาธรรมชาติโอ้เป็นเหมือนเขาทำเพิ่มเติมอะไรนะก่อปูนก่ออิฐด้วยผมเห็นมีป้ายเรียกอะไรอ่ะกางเต็นท์กางเต็นท์ได้ด้วยแค่นี้ก็เยอะแล้วดูดิเราไม่ดูไม่ต้องมายื้อแย่งกับใครเยอะมากผมก็เสียดายนะคือไม่ได้เอาเคสกันน้ำมาถ้าเอาเคสกันน้ำมาแล้วก็ได้ถ่ายใต้น้ำนี่ท่าทางจะสวยน่าดูนะปลาพวงเยอะมากแล้วก็ต้องบอกกันว่านี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันนะที่มาน้ำตกพิ้วนะครับจังหวัดจันทบุรีนะฮะตั้งใจมากินทุเรียนนะแต่ก็เวิร์ดไปนิดนึงแต่ไม่เป็นไรสถานที่เที่ยวสดเปิดดูแลเยอะวันนี้เอาให้เต็มที่แล้วก็ดูไปว่าจะมีอะไรมาฝากเพื่อนๆบ้างนะครับบรรยากาศดูแล้วไม่แน่ใจว่าจะเดินได้เดินครบหรือเปล่านะครับแต่ว่าก็จะพยายามเก็บภาพให้ได้เยอะที่สุดนะครับผมเอามาฝากเพื่อนๆดูว่าจะเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้ลูกอะไรอ่ะเนี่ยใครรู้จักเม้นมาหน่อยเด้อเนี่ยสวยดีสวยดีเนาะลูกๆอะไรเป็นเม็ดใครรู้จักเม้นมาหน่อยนะหลังจากเดินธรรมชาตินะครับก็มาเรียกว่าอะไรเดินกันต่อไปเขามีจุดให้โอ้ยเดินตลอดอะแล้วมีจุดให้ลงไปเล่นตลอดนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับนั่งต้องค่อยๆเดินโหทางขึ้นเขาจุดชมทิวทัศน์อะดูนกดูนกเอออันนี้ดีแล้วต้องมีอย่างนี้มาไหมมีอย่างนี้มาแน่นอนสบายเลยดิฮะสบายเลยดิอย่างเงี้ยโห
พุ่งปิดอ๋อมันเป็นลานกลางเต็นท์ถ้าใครมานะอาคารเรือนนอนที่พักแรมบ้านพักนะชันมากขอบอกเลยขอภาพเลยเอาไปเดี๋ยวแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วผมปิ้งเนี่ยวะผมปิ้งไปก่อนน่าจะได้เวลากินวะมีน้ำเลยนะขึ้นติดไปหน่อยดีกว่าซึ่งกว่าเส้นกรอบเส้นกรอบมากินสองเท่ากันเหรอครับจ้ะลองทำเดินด้วยท้องไม่ได้กินอะไรเลยเพื่อนเดินไปจุกเลยนะเนี่ยกินมันสูงแค่ไหนครับป่ะ250เมตรคือเดี๋ยวผมถามกันคือจุดเที่ยวที่เขาเล่นน้ำมันก็จะมีตามระยะทางติดกันนี่ใช่ไหมฮะคือเป็นแอ่งใหญ่ค่ะเป็นแอ่งใหญ่เป็นแบบว่าเป็นเนี่ยเหมือนในรูปอะค่ะในรูปที่ป้ายอะค่ะมีจะเป็นจุดแบบถ่ายรูปสวยๆอ๋อเป็นจุดชมวิวที่เขาขึ้นวิดีโอได้หรอใช่ครับวิดีโอไม่เป็นไรลง YouTube ได้เฉยครับพี่ไม่มีหน่อยเนี่ยค่ะตามในป้ายอะค่ะเดินขึ้นไปอีก200เมตรแล้วทางตรงนี้ถ้าเราเดินขึ้นไปเดินขึ้นไปได้ไหมด้านบนเป็นลานกลางเต็นท์แล้วก็มีบ้านพักอ๋อถ้าเราเดินแล้วก็เดินตามนี้แค่นี้ก็เหงื่อเต็มตัวเป็นนิดเดียวค่ะยังไงต้องไปถ่ายรูปตรงนั้นนะคะวันนี้คนไม่เยอะด้วยไม่เยอะมากโอเคขอบคุณมากครับเวลาคนเยอะมากมีจะแบบแทบจะไม่มีที่ยืนเลยตรงไหนอ๋อโอเคถ้ามาไงก็ต้องนะต้องถึงจุดนั้นครับผมขอบคุณครับแล้วก็มีออกจะดีด้วยนะคะดูตามช่องติดป้ายค่ะอ๋ออ่านป้ายไปเรื่อยมันก็จะมีข้อมูลบอกอ๋อโอเคขอบคุณมากครับพี่นะเดี๋ยวลองไปดูข้อมูลนะถ้าใครตามมาก็นี่เลยจริงๆจุดเล่นน้ำดูปลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยิ่งสูงไปเรื่อยๆคนมันก็จะยิ่งเยอะเรื่อยๆแต่ถ้าจุดแรกที่ผมลงไปมันไม่ค่อยมีคนเลยแต่ปลามันก็ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีน้อยไม่สวยก็เถอะนี่ไงอุทยานแห่งชาตินี่ข้อมูลก็จะมีเจดีแล้วก็มีอะไรอ่ะไม่แน่ใจนะจะเป็นนามิเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้สิมีก็เป็นอีกจุดหนึ่งถ้าเลยมานิดนึงก็เป็นอีกจุดหนึ่งเขาก็จะมีแบบว่าทานนั่งที่พักได้อ๋อยังไปลองดูสิขนุนมีได้ขนุนด้วยขนุนฮะต้นมันแหละไม่ใช่ต้นขนุนหรอกแต่ลูกเป็นขนุนแล้วน่าจะมาเสียบยอดไว้เสียบยอดไว้โอ้ดีครับชันครับโอ้โหน้องไปแล้วบึ๊บบึ๊บบึ๊บนี่ปลาไม่เลยก็จะเป็นจุดๆไปเนาะนี่จุดที่3นะเราเจออีกแล้วจุดที่3ข้างหลังเป็นไงเออ
เงื่อไหลคล้ายย้อยอ่ะขอบอกไปกันต่อเดี๋ยวคงต้องไปหาจุดที่นั่งพักกินข้าวก่อนละพักยกก่อนแข็งแรงเลยไปไปต่อไปต่อใครจะมาก็นะครับเฮ้ยมีร้านนี่ด้วยใครจะมาก็แนะนำแต่งตัวแบบว่าโปร่งๆสบายๆให้มีห้องน้ำเดี๋ยวอยู่ห้องน้ำมีห้องน้ำรองรับถังขยะนี่จะโคกด้วยไปมีร้านขาด้วยจริงๆชั่วโมงนี้นี่อยากกินก๋วยเตี๋ยวมากเลยนี่นั่งตรงนี้มาหาจุดชมวิวตรงนี้มั่งอะห้ามนำอาหารเข้าไปฝากไว้อ๋องั้นเราก็มากินกันตรงนี้แล้วกันเหนื่อยเลยอ่ะเฮ้ยนั่งตรงพัดลมเลยสุดยอดโดนไหมแล้วเดี๋ยวถ่ายตรงนี้กันนะต้องให้เพื่อนๆ FC ดูก่อนโหเนินหินผมขึ้นจะลื่นไหมเนี่ยนี่เลยธรรมชาตินะธรรมชาตินั้นสวยงามก็อย่างที่บอกนะครับก็คือทุกครั้งและทุกคลิปนะส่วนใหญ่แล้วหลังๆเนี่ยไม่ค่อยได้บอกแรกๆจะบอกตลอดแต่จากนี้ไปผมจะพูดตลอดก็คือขยะเรานำอะไรมาเราก็นำกลับไปเพื่อรักษาธรรมชาติเพราะว่ามันจะได้ไม่ทำลายนะสิ่งแวดล้อมเก็บภาพสวยๆเอาไว้ให้ลูกให้หลานเราได้ดูต่อไปโดยเป็นภาพธรรมชาติที่สวยงามนะฮะอย่าลืมนะฝากดูเรื่องนี้แหละหัวใจสีเขียวเรื่องหัวใจสีเขียวทุกคนนะน่าจะเป็นหัวใจสีเขียวใครมาเที่ยวก็ไม่มีใครอยากเห็นหรือว่าไปนั่งไปพักใกล้ๆสิ่งที่มีขยะเนาะฝากเพื่อนๆด้วยนะครับที่นี่ดีที่นี่เขามีคนดูแลก็เลยนะไม่มีที่เก็บแบบเป็นที่เป็นทางอันนี้ที่พักทานอาหารก็อันนี้แหละเดี๋ยวผมก็จะขออนุญาตนะนี่ลงมันจะลื่นไหมเนี่ยไปเห็นน้ำที่ลื่นนั่งตรงไหนอ่ะโอ้โหนี่เนื้อเนี้ยหมูปิ้งไส้กรอกร้อนร้อนเป็นไงครับหลังจากบุฟเฟ่ทุเรียนไม่ได้กินมากินหมูปิ้งข้าวเหนียวแทนตั้งใจมากินหมูปิ้งทุเรียนค่ะนั่งฟังเดียวกันโอ้ยพัดลมโอเคเดี๋ยวเขาหยุดไปตรงนี้ก่อนเนาะผมขอทานข้าวเหนียวก็แล้วกันกิ้งก่ายักษ์นะมาต่อกันที่พาร์ท2พาร์ท2เราเปิดตัวกันด้วยกิ้งก่ายักษ์นะเล่นของกลางเลย
ไปมาถึงจุดที่เรียกว่าอะไรอ่ะใครมาก็ต้องถ่ายรูปตกทิ้งผมไหว้ไม่สายไม่สายถึงแล้วตกทิ้งถึงแล้วไปต่อมาเราก็จะพากันขึ้นมาเรื่อยๆนะครับลมลื่นลมเย็นนะเป็นธรรมชาติที่สุดยอดจริงๆเลยนี่คือชื้นลื่นนิดๆนี่ขึ้นได้สองทางดูก่อนอันนี้อะไรวะเขาก็จะมีประวัติมีข้อมูลให้นะพีระมิดพระนางเรือล่มไงไงโน่นโน่นโน่นพาขึ้นไปดูไหนๆมาแล้วก็ต้องพา FC เพื่อนๆไปดูกันหน่อยว่าเป็นไงนี่นะครับเป็นพีระมิดพระเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์นะครับแล้วก็เฮ้ยนู่นข้างล่างรถตกก็เป็นหมาใหญ่โตมโหฬารทึกก็นี่เลยเจอกันแล้วนะครับเจอกันแล้วเจอกันแล้วด้านข้างเดี๋ยวว่ากันต่อไปว่าหลังจากลงมาแล้วพีระมิดอันนี้มี2ทางให้เลือกอันนี้ชันหน่อยแต่ไปถึงเร็วส่วนด้านนี้ผมจะแพนกล้องเร็วหน่อยนะอันนี้ก็มีทางลื่นๆด้วยแล้วก็อันนี้เป็นทางแบบว่าค่อยๆไปโอ้โหบันไดดูสักก่อนดูสักก่อนอ๋อไปสักการะเจดีย์หรือเปล่าโอ้เหนื่อยเอาเรื่องครับบอกเลยเสื้อเปียกหมดอะพลาดอย่างแรงที่ไม่ได้ออกกางเกงขาสั้นมาก็มีลานหินก็เดี๋ยวผมดูกันเขาเรียกว่าอะไรวะสมเด็จพระนางเจ้าสุนันทากุมารีรัตน์พระบรมราชเทวีพระมหาศีลมเหสีนี่ก็เป็นเจดีย์ครับผมสวยไหมจะพาขึ้นไปไปกันต่อโหมีทางขึ้นไปด้วยนะจุดที่ศึกษาทางธรรมชาติ
โอ้แต่ว่าเขามีทำทางขึ้นไปน่าจะแบบสำหรับเจ้าหน้าที่นะขอพรพร้อมกันนะครับไหว้พระเจดีย์กันหน่อยจุลศิลละจุมอะไรอ่ะโอ้อ่านไม่ออกอ่านว่าอะไรอ่ะจุนศิระจุมะจุนศิระจุมจุมพรเจดีจุมพรอ๋อจุมพรเจดีจุนศิระจุมพรเจดีใช่หรือเปล่าเนาะเนาะใครใครผู้เชี่ยวชาญก็บอกหน่อยแล้วกันเนาะคอมเมนต์มาเหนื่อยอ่ะพูดแล้วขาดตอนคอแลนนี่ไงเฮ้ยต้นคอแลนต้นจริงๆเป็นอย่างเงี้ยดูกันนี่นะครับเป็นเจดีย์นะฮะสวยงามมากผมคิดว่าอ่างพิ้วผมพาไปดูใกล้ๆนะใครว่างๆก็ลองมาดูนะครับห่างจากกรุงเทพก็100-200โลประมาณ200โลมั้งประมาณนี้แหละน่าจะนี้เท่าไหร่นะก็ลองดูกับบรรยากาศสวยๆธรรมชาติมีน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลาของแท้นะประมาณนี้เนาะ